หลายคนอาจจะเจอกับปัญหานี้เลยนะคะเสื้อผ้าขึ้นราแบบนี้อย่าเพิ่งทิ้งเลยนะคะดูวิดีโอของพี่อ้อมให้จบเลยค่ะพี่อ้อมมีวิธีแก้ไขปัญหาแบบง่ายมากเลยนะคะมาแนะนำค่ะพี่อ้อมจะใช้อะไรนั้นนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะอย่างแรกเลยนะคะพี่อ้อมจะใช้เป็นน้ำร้อนเลยนะคะให้เดือดแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราจะเติมน้ำร้อนลงไปในภาชนะแบบนี้นะคะกันตอนนี้คุณผู้ชมใช้ความระมัดระวังด้วยนะคะเสร็จแล้วนะคะส่วนต่อมาค่ะก็จะเป็นน้ำส้มสายชูค่ะคุณผู้ชมจะใช้เป็นยี่ห้อใดก็ได้นะคะย่อมจะเติมลงไป1แก้วตวงเต็มๆแบบนี้เลยนะคะเทให้เต็มแก้วเลยค่ะถ้าเป็นขวดเล็กนะคะก็เติมลงไปทั้งขวดเลยนะคะใส่ลงไปแบบนี้เลยและอีกหนึ่งอย่างเลยนะคะก็จะเป็นแวนิชค่ะนี่นะคะใส่ลงไป1ซองเล็กเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันค่ะผู้ชมหาอุปกรณ์ในการคนด้วยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำผ้าที่ขึ้นรานะคะลงไปแช่ทิ้งไว้ได้เลยค่ะโดยเราจะแช่ทิ้งไว้1วันเต็มๆเลยนะคะนี่นะคะเราก็จะกดให้ทุกส่วนจมลงไปในน้ำแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะแช่ไว้1วันเต็มๆเลยค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันนะคะนี่ค่ะหลังจากผ่านไป1วันแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะนี่ค่ะคราบเชื้อราที่ดำๆบริเวณกว้างๆส่วนนี้นะคะก็จางออกไปประมาณ 70% เลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวพี่อ้อมจะขยี้ให้ดูนะคะนี่ค่ะคราบก็ออกเกือบหมดเลยนะคะดังนั้นนะคะพี่อ้อมก็แนะนำให้ใช้สูตรเดิมนะคะเสร็จแล้วก็ทำการแช่ต่ออีก1วันค่ะรับรองว่าคราบลาออก 100% เลยนะคะนี่ค่ะดังนั้นนะคะสรุปวิธีการขจัดคราบลานะคะเพียงแค่เราใช้น้ำร้อนนะคะน้ำส้มสายชูและแวนิชเท่านั้นค่ะเสร็จแล้วก็ทำการแช่ทิ้งไว้นะคะถ้าคราบหนักพี่อ้อมแนะนำให้แช่ทิ้งไว้2วันเลยนะคะแต่ถ้าเป็นคราบใหม่หรือว่าคราบบางๆค่ะแช่ไว้แค่1วันเท่านั้นนะคะคราบลาก็จะหายไปหมดเกลี้ยงเลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นเคล็ดลับง่ายๆค่ะคุณผู้ชมก็ลองนำสูตรนี้ไปทำดูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ